สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้รถเผื่อใครจะเจอปัญหาเช่นเดียวกับผมนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อผมจำเป็นต้องเดินทางไปทำธุระต่างจังหวัดซึ่งใช้ระยะทางประมาณ200กิโลเมตรนะครับเมื่อผมเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางผมก็ได้พบว่าล้อยางผิดปกตินะครับตรวจสอบพบว่าล้อหน้าขวาเนี่ยมันย้วยกับเพื่อนนะครับผมก็เลยได้ขับรถเข้าไปวนหาร้านซ่อมนะฮะขับวนอยู่หาอยู่หลายร้านนะครับขณะเกิดเหตุก็ประมาณทุ่มครึ่งนะฮะซึ่งร้านในหลายร้านก็ได้ทำการปิดไปแล้วโชคดีของผมนะครับที่ผมมาเจอร้านโลโก้สีเหลืองแห่งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยขับรถแวะเข้าไปก็ให้พนักงานตรวจเช็คให้นะครับถึงได้ทราบว่ามีตะปูทิ่มล้อยางนะครับโชคดีที่มันไม่รั่วออกในทันทีมันค่อยๆซึมออกทำให้ผมสามารถขับรถไปหาร้านปะยางได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมกันเลยครับที่โดนตะปูทิ่มมันจะค่อยๆรั่วซึมออกมานะครับมันจะไม่ระเบิดทันทีเพราะว่ามันเป็นหน้ายางซึ่งจะมีพวกลวดเป็นเข็มขัดรัดหน้ายางโครงสร้างจะหนามากแต่ถ้าโดนแก้มยางซึ่งเป็นจุดที่บางก็จะระเบิดได้เลยนะครับเขาเรียกว่าปากแบบไหนนะครับแก้มใหญ่ใหม่ใหญ่ใหม่นะเมื่อเกิดเหตุการณ์ยางระเบิดกระทันหันท่านต้องพยายามจับพวงมาลัยให้มั่นคงและพยายามประคับประคองรถให้เข้าข้างทางอย่างปลอดภัยสิ่งที่สำคัญคือไม่ควรใช้เบรกนะครับเพราะจะทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำได้ควรใช้เกียร์เป็นตัวชะลอความเร็วโดยเปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำเวลาที่รถท่านรั่วถ้าเกิดมีสติ๊กเกอร์บีฟิกอยู่ท้ายรถเขาจะปะยางให้ทีครับต้องขอขอบคุณบีฟิกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับที่ดูแลผมเป็นอย่างดีในเหตุการณ์ครั้งนี้บริการประทับใจมากครับบีฟิก